สบายดีน้องนักเรียนชั้นป.ส่งทุกๆคนพบกับครูมีนาในห้องเรียนออนไลน์ชั้นป.ส่งวิชาคณิตศาสตร์อีกแล้วเนาะก็วันนี้เราจะมาสืบต่อเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่อจากเมื่อวานนี้เนาะเป็นเราได้น้องนักเรียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์เมื่อวานนี้มวนบ่ได้ครูเชื่อได้ว่าทุกคนเป็นคนเก่งเนาะแกบ่ฝึกหัดได้ในครูทึกเกือบหมดทุกคนเลยในครูขอตบมือสมเชยเด้อโดยมื้อนี้ก็เช่นเดียวกันเขาจะมาสืบต่อเรียนต่อจากเมื่อวานนี้ก็คือทวนคืนสิ่งที่ได้เรียนมาเนาะก่อนจะเข้าบทเรียนนั้นน้องนักเรียนได้เตรียมอุปกรณ์การเรียนแล้วละบ่ถ้าว่าเตรียมแล้วเขาจะได้ไปเข้าบทเรียนนำกันเลยมื้อนี้เป็นมื้อวันพุธวันที่15เดือน12ธันวาปี2021วิชาคณิตศาสตร์บทที่6โจทย์บรรหาเกี่ยวกับการบวกและการลบตัวซึ่งมาในชั่วโมงนี้เนาะในครูจะพาพวกล้านมาทวนคืนสิ่งที่ได้เรียนผ่านมานํากันเนาะสิ่งที่ได้เรียนผ่านมาแม่นยังน้องนักเรียนก็คือข้อที่1จะมาในรูปแบบบทฝึกหัดของบทฝึกหัดที่1เนาะก็คือมาอ่านหมู่นํากันน้องนักเรียนยังจื้อได้บ่ว่าการอ่านหมู่ในชั้นประถมปีที่1พวกล้านเคยอ่านแบบใดเนาะและอยู่ในรูปหมู่ทั้งหมด8รูปนี้ในครูเชื่อได้ว่าหลายคนก็คือสิจื้อได้เนาะเพราะว่าเฮาเรียนผ่านมาในขั้นเรียนป.1แล้วเนาะมีไผจื้อได้บ่ถ้าว่าจื้อบ่ได้มาฟังในครูคืนตึงเทื่อ1เนาะในนี้จะเป็นหูโมงเนาะแล้วก็ในการอ่านเวลาเนาะขอโทษในการอ่านโมงนี้เขาเอิ้นว่าเป็นเวลาเป็นโบเป็นแล้วซึ่งไหนแต่ละวางนี้จะมีเป็นขีดเป็นขีดเป็นโบคือตั้งแต่วางหนึ่งนี้จะมีทั้งหมดอยู่5ขีดนำกันเนาะโดยแล้วเรามาสังเกตเบิ่งฮุกที่1เนาะเดี๋ยวก่อนในการอ่านหมู่นี้หมู่เขาจะมีทางเมิดอยู่ทางเมิดแม่นสร้างเข้มนํากันเป็นหมอก็คือเข้มใหญ่ๆนี้เขาเอิ้นว่าเข้มหมู่เนาะแล้วก็เข้มถัดมาเนาะเข้มที่2จะเป็นเข้มนาทีเป็นบ่แล้วก็ไหนอีกเข้มหนึ่งจะเป็นเข้มวินาทีเนาะแต่ว่าในบทเรียนชั้นป.1พวกล้านได้เรียนแต่2เข้มก็คือเข้มโมงและเข้มนาทีเท่านั้นเนาะส่วนเข้มวินาทีมันยังบ่ทันได้เรียนเทื่อแม่นบ่แล้วก็โมงมันจะค่อยมุ่นไปมุ่นไปเทื่อละครั้งเนาะแต่ว่าในการมุ่นไปนั้นข้องเข้มโมงนั้นเข้มนาทีจะมุ่นไปออม1ฮอบก่อนแล้วก็เข้มโมงจึงจะค่อยๆมุ่นไปเนาะแล้ววันนี้เรามาอ่านนํากันเนาะว่าเข้มใหญ่เข้มโมงซื้อเลขหยังและเข้มนาทีได้ซื้อเลขหยังแล้วเราจะอ่านอยู่ในนี้อ่านว่าแนวใดน้องนักเรียนน้องนักเรียนลองคาดเดาไปเบิ่งว่าเราจะอ่านว่าแนวใดยังจื้อได้แม่นบ่การอ่านในครูเชื่อว่าหลายคนคือสิจื้อได้เนาะถ้าว่ายังจื้อบ่ได้ก็สามารถเบิ่งนําในครูเนาะสําหรับรูปที่1นี้เฮาอ่านว่า6โมงเนาะเป็นจริงจึงว่า6โมงย้อนว่าเข้มเล็กขอโทษเข้มโมงซื้อใส่เล็ก6แล้วเข้มนาทีซื้อใส่12เฮาเอิ้นได้ว่าแม่น6โมงหรือว่า6โมง00หรือว่า6โมงเต็มเขาสามารถเว้าได้แบบนี้เนาะและรูปที่2นี้รูปที่2แมนเข้มโมงจะอยู่ระหว่างกลางเลข1กับเลข2และเข้มนาทีจะซื้ออยู่เลข6เขาสามารถอ่านในวันเราได้เนาะจักโมงเนาะหรือว่าจักโมงครึ่งเนาะเพราะว่าเข้มยาวเมื่อซื้อเลข6เธอได้เฮาสามารถเว้าได้ว่าเป็นครึ่งแม่นบ่หรือว่าสามารถเว้าเป็นนาทีได้แม่น30นาทีเนาะและในข้อที่2นี้เฮาอ่านว่า
1 โมงครึ่งเนาะถ้าว่ามาฮอดเลข12แม่นเฮาสามารถเว้าได้เต็มแต่ว่ามันปิ้นมาฮอดเลข6แม่นมันจะได้แม่นหรือว่าเฮาจะอ่านว่า1 โมงครึ่งเนาะเป็นอย่างจริงว่าครึ่งนี่สังเกตเบิ่งเข้มโมงเฮาก็จะอยู่ระหว่างครึ่งกลางของเลข1กับเลข2เนาะแต่ว่ามันยังบ่ทันมาฮอดเลข2เทื่อเฮาจึงบ่สามารถอ่านได้ว่าเป็น2โมงฉะนั้นเฮาจะได้เป็น1โมงครึ่งเนาะส่วนรายละเอียดอย่างต่างๆเนี่ยเฮาจะได้เรียนในบทเรียนต่อไปเนาะแต่ว่าสําหรับนี้แม่นในครูพาพวกล้านอ่านขึ้นเกี่ยวกับบทเรียนที่พวกล้านได้อ่านมาแล้วเนาะหรือว่าได้เรียนมาแล้วในชั้นป.1เนาะส่วนข้อที่3ข้อที่4จนถึงข้อที่8แม่นในครูขอฝากเป็นกิจกรรมให้น้องนักเรียนได้ไปอ่านแล้วก็เขียนเติมใส่ในปึ้มแบบเรียนเลยเด้อถ้าหากว่ามีหยังบ่เข้าใจก็สามารถแชทมาถามในครูได้ตลอดเวลาเนาะวันนี้เราจะเข้าไปในบทฝึกหัดข้อที่2เนาะข้อที่2จํานวนที่แสดงอยู่ขีดหมายก่อ5ต่อลุงนี้แม่นเท่าใดเนาะนี้เรามาอ่านเบิ่งจํานวนขีดหมายอยู่เส้นแสดงนี้เนาะในนี้เราฮู้แล้วว่ามี0แล้วก็10 15แม่นบ่แล้วก็25 30 40 50 60แต่ว่าวางนี้มันจะเฮ็ดออกมาเป็นขีดเป็นขีดเป็นขีดแม่นบ่แล้วน้องนักเรียนสามารถจําแนกได้บ่ว่าแต่ละขีดนี้เฮาเอิ้นว่าขีดหมายหยังขีดหมายเทื่อละเท่าใดเฮาก็มาสังเกตเบิ่ง10 55นี่ก็ได้เนาะสรุปว่าแต่ละขีดหมายแม่นเพิ่มเทื่อละ5เนาะหรือว่าขีดหมายแต่ละขีดเอิ้นว่า5ก็เป็นได้เนาะก็คือสังเกตเบิ่ง0 5ก็แม่นบ่มีแม่นบ่แต่ว่ามาขีดที่2สัมผัสแม่นเลข10เลยเนาะแล้วก็ขีดที่3แม่น15เฮาก็สังเกตได้ง่ายๆเนาะแล้วเฮาก็มาตอบว่าข้อก็แม่นเท่ากับ5เนาะข้อก็แม่นเท่ากับ5เนาะแล้ววันนี้ข้อๆเด้จะเท่ากับเท่าใดเนาะในเมื่อฮู้แล้วว่าก็แม่น5หรือว่าคิดที่1แต่0หน้าคิดที่1แม่นเท่ากับ5แล้วก็มาฮอด2แม่นเท่ากับ10มาฮอดคิดที่3แม่นเท่ากับ15เนาะแล้วบัดนี้ข้อๆเด้แล้วก็ข้อขอข้องอข้อจอให้น้องนักเรียนไปอ่านแล้วก็ไปเติมใส่ปึ้มแบบเรียนก็ทายรูปงามๆส่งให้ในครูเด้ออันนี้เฮามาเบิ่งเส้นแสดงตัวที่2เนาะเส้นแสดงตัวที่2เฮาจะฮู้ได้เนาะได้เนาะว่าคิดหมายนี้แม่นคิดหมายหยังหรือว่าคิดหมายจํานวนหยังเนาะน้องนักเรียนยังจื้อได้แม่นบ่ในการอ่านหรือว่าการแนะนําในบทที่ผ่านมาในครูเคยแนะนําพวกล้านแล้วเนาะมาสังเกตง่ายๆจาก0 5คิดที่เพิ่นให้แม่น5เนาะแล้วก็10 15เนาะแต่ว่าในระหว่าง0 5 5นี่มีจักขีดน้องนักเรียนเฮาก็มานับเบิ่งนํากันเนาะมี1 2 3 4 5 5ขีดเนาะเพราะฉะนั้นเฮาก็สามารถฮู้ได้ง่ายๆเลยว่าขีด1นี่เท่ากับจํานวน1ขีดหมายเนาะหรือว่าขีดหมาย1เท่ากับ1เนาะเพราะฉะนั้นข้อโซ่เฮาฮู้ได้แม่นเท่ากับ1เนาะเพราะว่ามาฮอดคิดสูงนี้เขาเจ้าใส่เป็นเลข5เนาะแล้วหลังจากนั้นเฮาก็นํามาอีกเบิ่ง5แล้ว6 7 8 9 10แม่นบ่คิดหมายนี้เท่ากับ10เนาะแล้ววันนี้ข้อโซ่ฮู้แล้วว่าแม่นเท่ากับจํานวน1แล้วข้อสอเด้จะเท่ากับเท่าใดเนาะให้น้องนักเรียนนับตั้งแต่0จนถึงข้อสอว่าแม่นคิดหมายนี้แม่นจํานวนเท่าใดเนาะแล้วก็ข้อยอก็เช่นเดียวกันให้นับจาก0มาถึงข้อยอว่าคิดหมายข้อยอนี้จะแม่นจํานวนเท่าใดส่วนข้อดอและข้อต่อก็เช่นเดียวกันเนาะให้น้องนักเรียนนับแต่0มาฮอดดอแล้วก็มาฮอดต่อแล้วก็ให้เขียนใส่ว่าแม่นจํานวนเท่าใดเนาะง่ายๆเนาะน้องนักเรียนข้อนี้ผ่านได้บ่ถ้ามาผ่านแล้วเราจะไปเข้าบทฝึกหัดข้อต่อไปนํากันเลยต่อไปบทฝึกหัดข้อที่3จงคิดรายเลขต่อไปนี้
ตามทางตั้งเนาะนี่เขาก็ได้เรียนมาแล้วมันบองง่ายๆเนาะให้น้องนักเรียนไปคิดรายเลขต่อไปนี้ตามทางตั้งเด้อเขียนเสร็จปึ้งเขียนแล้วก็แกตามทางตั้งลักท้ายหุ่มงามๆทรงในครูเนาะยังจื้อได้บ่ถ้าว่าจื้อบ่ได้ในครูจะแก้เป็นตัวอย่างอยู่ส่งข้อแล้วหลังจากนั้นน้องนักเรียนไปคิดไล่แล้วก็ทายหุ้มทรงครูเนาะมาเบิ่งในครูจะยกเอาตัวอย่างข้อที่1เนาะอันนี้ตัดตารางในนี้มันให้น้องนักเรียนเวลาแก้มันเทียบใส่กับตากะโลปึ้มของตนเองเลยเด้อก็คือเฮามาเขียนจํานวน54ก้อนเนาะแล้วจากนั้นเฮาก็มาใส่เครื่องหมายบวกแล้วต่อไปใส่จำนวน13เนาะแล้วก็คิดกองเนาะหลักๆในการคิดไล่ตามทางตั้งในครูยังให้น้องนักเรียนได้กำแน่นเกี่ยวกับการเขียนเครื่องหมายเนาะจะแมนยูซื้อกับจำนวนตัวเลขไหนตากะโลที่2เนาะถ้าว่าผู้ใดเขียนเครื่องหมายบวกใส่ระหว่างกลางนี้แท้แม่นบ่ถูกผิดเนาะคะแนนก็จะบ่ได้เต็มเด้อบัดนี้เฮาจะมาคิดไล่นํากันเนาะคิดไล่ตามทางตั้งเฮาจะคิดไล่จากใส่5ใส่น้องนักเรียนเก่งไล่ผู้ใดจื้อใดในคุณตํานวนสมเสยเนาะเฮาจะคิดไล่จากหัวหน่วยมา5หัว10เนาะเฮาก็มาคิดไล่เบิ่งเนาะ4บวก3เท่ากับเท่าใดน้องนักเรียนเท่ากับ7เนาะแล้วจากนั้นก็เอาหัว10มาบวกหัว10ก็คือ5บวก1เท่ากับ6สรุปว่าบางเลขข้อนี้แม่นเท่ากับ67เนาะแล้วก็ข้อต่อไปน้องนักเรียนก็แก้ตามทางตั้งมันมีละทายรูปทรงครูเด้อวันนี้อีกเติมตัวอย่างที่1ตัวอย่างอีกข้อ1ในเลขลบเนาะในครูจะแก้ให้เบิ่งเป็นตัวอย่างในครูเลือกเอาข้อ5เนาะคือในครูเขียน96จากนั้นก็มาเติมเครื่องหมายลบใส่นี้เนาะอีก1ตากะโลถัดมาเนาะแล้วก็เขียนจำนวน42แล้วก็คิดกองแล้วคิดไล่เนาะเลขลบก็เส้นเดียวกันเราจะคิดไล่จากใส่5ใส่น้องเฮียนเก่งไล่ผู้ใดจื้อได้ก็คิดไล่จากหัวหน่วยเส้นเดียวกันมา5หัว10หรือว่าเบิ่งขั้ว5เบิ่งซ้ายเนาะมาเบิ่งในนี้เฮามีแม่น6ลบ2เนาะหรือจะเว้าได้ว่าลบ2ออกจาก6เท่ากับเท่าใดเนาะคนครูเท่ากับ4เนาะแล้ววันนี้ลบ4ออกจาก9เด้หรือว่า9ลบ4เด้เท่ากับเท่าใดเท่ากับ5เนาะฉะนั้นบางเลขมีแม่นเท่ากับ54เนาะส่วนข้อ6ข้อ7ข้อ8น้องนักเรียนก็ไปฝึกคิดไล่ตามทางตั้งแล้วก็ทายรูปงามๆส่งให้ในครูเด้อมาฮอนนี้บทเรียนของพวกเฮาก็หมดเพียงซํานี้แล้วให้ครูอยากฝากให้น้องนักเรียนได้จื้อเกี่ยวกับการอ่านโมงการอ่านเส้นแสดงการอ่านคิดหมายของเส้นแสดงเนาะแล้วก็การแก้เลขตามทางต่างเด้อแล้วก็ในครูได้แก้เป็นตัวอย่างให้ไปแล้วแม่นบ่แล้วก็ให้น้องนักเรียนได้ไปฝึกคิดไล่ด้วยตนเองโดยการเขียนใส่ปึ้งแบบเรียนเนาะเติมใส่แล้วก็ทายรูปงามๆส่งให้ในครูเด้อและบทเรียนของเฮาในบทที่6ก็จบเช่นเดียวกันเนาะสิ่งสําคัญในบทที่6นี้อยากให้น้องนักเรียนได้จื้อเกี่ยวกับวิธีการแก้โจทย์บรรหาบ่ว่าจะเป็นโจทย์บรรหาการบวกการลบต่างๆเนาะให้น้องนักเรียนได้จื้อไว้เด้อแล้วก็กิจกรรมก็คือในครูเว้าเนาะแม่นน้องนักเรียนได้ไปแก้บทฝึกหัดแต่ละข้อที่ในครูยังแก้บ่ทันหมดเนาะแล้วก็ทายหุ่นงามๆส่งให้ในครูเนาะสําหรับมื้อนี้แม่นในครูต้องขอลาน้องนักเรียนไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสู้ๆเด้อนักเรียนทุกคนบ๊ายบาย